เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้ามหิดปฏิวรมมเจละน้ำก็ล่มสลายกษัตริย์ที่รวบรวมเจลโคกกับเจละน้ำเข้าด้วยกันคือพระเจ้าชัยวรมัมที่สองสวัสดีครับพระเจ้าชัยวรมัมที่สองครองราชระหว่างคริสต์ศักราช8 0 2ถึง850คู่อภิเศกคือพระนางปวิตราเทวีหรือพระนางกัมพูช,ชาราลสมีพระนามเต็มของพระองค์คือ พระกอรอดแต่งอันสีชัยวรมัมเทวะราชสกุลวรมัมราชสกุลเกาทินยาจันทรวงศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระเจ้าชัยวรมัมที่สองทรงรวมอริยธรรมขอมให้เป็นหนึ่งเดียวพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรธนครพระองค์แรกทรงประกาศอิสราภาพจากชวาได้สถาปนาเมืองหลวงหลายแห่งเช่นอินทรปุระหาริฮาราลายัยและมเห็นธรบันพศ ก่อนที่พระเจ้าชัยวรมังที่สองจะเสด็จขึ้นครองราชผู้ปกครองท้องถิ่นซึ่งปกครองส่วนต่างๆของอาณาจักรสมัยนั้นแตกแยกกันมากพระเจ้าชัยวรมังที่สองได้เสด็จกลับมาจากชวาเพื่อมาครองราชที่เมืองอินทราป,ปุระและย้ายราชธานีมาอยู่ที่เมืองฮาริฮาราไลาศิลปขอมสมัยกุเลนในรัชการของพระองค์เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างศิลปะของสม,อสมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร และศิละปะสมัยเมืองพระนครซึ่งได้รับอิทธิพลทั้งจากศิละปะจามและศิละปะชาวาจารึกปราสาทสะโ,โกกทมกล่าวว่าพระองค์เสด็จกลับจากชาวาขณะที่มีพระชนมายุ20พรรษาทรงรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผนต่อมาได้ทรงประกอบพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์บนเขาพนมกูเลนหรือมหธรบรรพตทรงประกาศเอกราชจากชาวาและสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระจกักรพรรด ทรงทำสงครามเพื่อน,นำเอาดินแดนของอาณาจักรใกล้เคียงรวมเข้ากับอาณาจักรพระนครพระองค์ทำสงครามปราบปรามอาณาจักรตะบองขมุมอาณาจักรของชาวกุยซึ่งมีฐานอำนาจอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดองแรกเมืองอัตปือและบริเวณอีสานใต้จารึกของพระเจ้าชัยวรมังที่สองได้พัณน,นาพระองค์ว่าเป็นนักรบและกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดในสมัยนั้นพระนางพินสวรรค์รามวตีผู้ปกครองเมืองวิเพทั์ ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสีสเกิดประเทศไทยถวายที่ดานามว่าปาวิตราแด่พระเจ้าชัยวรมันที่สองต่อมาพระองค์ทรงสถาปนาพระนางปาวิตราเทวีขึ้นเป็นพระอัครมมเหสีพระนามว่าพระนางกัมพุธราชลักษมีและแต่งตั้งพระเชษฐาของพระนางปาวิตราคือวิศณุวานเป็นลักษมินทราเป็นขุนพลและผู้ดูแลพระคลังส่วนพระองค์ต่อมาวิศณุวาน กลายเป็นขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่สองต่อมาได้ทำสงครามเพื่อขยายอาณาจักรพระนครออกไปจนกว้างใหญ่จารึกศิวสักติกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่สองทรงโปรดให้สร้างปราสาทพระวิหารเพื่อถวายแด่พระศิวะและได้กำหนดพื้นที่หลายแห่งบริเวณพระวิหารและใกล้เคียงเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าทวารไปรารสาทพระวิหาร องสุดท้ายก่อนที่จะถึงเป้ยตาดีปัจจุบันพังทลายลงไปมากจนไม่เห็นภายในปราสาทน่าจะมีศิวลึงและฐานโยนีภายในปราสาทแห่งนี้ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตแดนของเมืองโคขันเป็นถิ่นกำเนิดของแอดมินเองและเคยไปปราสาทนี้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหลายครั้งแล้วพระเจ้าชัยวรมันที่สองได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ผู้วางรากฐานของระบอบกษัตริย์แบบสมุติเทพ หรือที่บูชาบุคคลที่นิยามว่ากษัตริย์คือเทพ,พเจ้าจุติลงมาเพื่อปกครองและให้ความช่วยเหลือมนุษย์กษัตริย์ทรงเปรียบเสมือนองค์สมมุติเทพเป็นอวตารของเทพ,พเจ้าปางต่างๆที่เสด็จลงมายังโลกมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นของระบอบเทวราชในอาณาจักรของมีการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อส่งผ่านจิตวิญญ,ญาณของเทพ,พเจ้าลงในร่างของ,ของกษัตริย์ผู้เป็นมนุษย์พิธีนี้เกิดขึ้นครั้งแรก ในปีคริสตศักราช802บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์มาเห็นธารบันพศปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนามพนมกุเลนเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นอิสระของอาณาจักรพระนครและเพื่อประกาศพระเกียรติยศของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นดั่งเทพ,พเจ้าในพิธีนี้พระเจ้าชัยวรมันที่สองได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์และสมบุติเทพโดยพราหมณ์ศิวกรวันจาลึกจากปรา,าสาทสดกกอกทมระบุว่า พระเจ้าชัยวรมันที่สองได้ให้พราหมณ์ขึ้นไปประกอบพิธีเทวราชเพื่อสถาปนาให้พระองค์เป็นเทวราชาที่เขาพนมกุเลนและพระองค์ทรงประกาศเอกราชจากชวาด้วยพระเจ้าชัยวรมันที่สองทรงเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจาักรเจรัตทรงไปศึกษาเล่าเรียนบนเกาะชวาในฐานะราชบุตรบุญธรรมซึ่งมีความหมายเดียวกับการเป็นองค์ประกันเมื่อเจ้าชายชัยวรมันที่สองเสด็จกลับจากชวา ได้ทรงรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นในนามอาณาจักรพระนครทรงนำคติในลัิบูชาบุคคลมาเผยแพร่และทรงเริ่มต้นสร้างศาสนสถานเพื่อบูชาเทพเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครองอาณาจักรเจนและน้ำพระองค์จึงวางแผนที่จะประกาศอิสรภาพจากศรีวิชัยจากชวาเมื่อกษัตริย์ฉวาล่วงรู้ในปีคริสตศักราช780กษัตริย์ชวาแห่งราชวงศ์สเลน ได้ยกทัพเรือบุกเข้าปราบปรามอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่สองหลบหนีไปยังอินทรป,ปุระตในปีคริสตศักราช781ต่อมาในปีคริสตศักราช790ได้ประกาศสงครามขับไล่ชาวชวาออกจากดินแดนของอาณาจักรเจละนา้ำทรงขับไล่ชวาออกไปได้สำเร็จในปีคริสตศักราช800จากนั้นทรงรวมอาณาจักรเจลโคกและอาณาจักรเจลานน้ำเข้าด้วยกันสถาปนา เป็นอาณาจักรพระนครและย้ายเมืองหลวงไปยังเทือกเขาพนมกูเลนคําว่ากูเลนหมายถึงลิ้นจีป่าภาษาลาวเรียกคอแลนโดยมีเมืองหลวงคือมเหธรบันพศทรงทำพิธีปรับดาพิเศษและประกาศเอกราชจากชวาในปีคริสต์ศ,ศักราช802พระองค์นับถือพระหาริหารัตคือพระวิษณุและพระอิศวรอยู่ในองค์เดียวกันมีนยะว่าต้องการให้เจรละโคกและเจรละน้ำรวมเป็นหนึ่ง เมื่อสถาปนามาเหตรบัรพศเป็นเมืองหลวงมีสายน้ําที่ไหลามาจากพานมกุเลนจึงโปรดให้สร้างรูปสลักพระวิษณุหรือพระนารายคือสร้างรูปสลักนารายบรรทมศิลป์และหินใต้พื้นน้ําให้สลักรูปสิวลึงและฐานโยนีจํานวนมากกษัตริย์ในลําดับต่อมาได้สร้างเพิ่มเติมกล่าวว่ามีถึงหนึ่งพันสิวลึงต้องการให้น้ําที่ไหลผ่านลงมาตามแม่น้ําเสียงเรียบลงไปที่เมืองเสียงราดเป็นแม่น้าศักดิ์สิทธิ์ทั้งสาย สมัยต่อมาจึงมีการนำหินทรายลงแทล่องตามแม่น้ำเสียงเรียบมาที่เมืองเสียมราฐเพื่อสร้างปราสาทนครวัดในสมัยหลังแม่น้ำเสียงเรียบปัจจุบันบางส่วนสกปรกมีขยะอยู่ในแม่น้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองกลายเป็นแม่น้ำที่เต็มไปด้วยขยะและเป็นที่ระบายน้ำเสียจากตลาดปาซาทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่ขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ให้สะอาดเหมือนแม่น้ำในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองนะครับพระเจ้าชัยวรมันที่สองสวรรคตเมื่อประมาณคริสต์ศักราช8 5 0หมีพระนามเมื่อสวรรคตแล้วว่าพระบาทปารเมศวนวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ